ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงการรู้ทันนะคะสายตาสั้นในเด็กแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนวัตกรรมว่าในการดูแลสายตาสั้นน้องเด็กเนี่ยนะคะปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของการใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าแว่นตาเท่านั้นนะคะแต่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างนะคะทั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะท่านจะมาให้ความรู้อะไรกันไปฟังกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขออนุญาตเริ่มคำถามเลยนะคะอาจารย์คะเราจะมีวิธีในการสังเกตว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยมีสายตาสั้นยังไงบ้างคะปัจจุบันปัญหาสายตาสั้นในเด็กเนี่ยคงเป็นปัญหาใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2ปีที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์โควิดทำให้เด็กเราเนี่ยต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับผมเชื่อว่าในช่วงปี2ปีนี้สถานการณ์ปัญหาสายตาผิดปกติเด็กจะรุนแรงมากขึ้นนะครับข้อแนะนำสำหรับการดูแลเรื่องของสายตาผิดปกติเนี่ยในเด็กเนี่ยบางทีเราอาจจะบอกยากเพราะว่าเขาบอกเราไม่ถูกว่าเขามองเห็นไม่ชัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยสังเกตอาการผิดปกติของการมองเห็นนะครับอาการที่ถ้าเรามองเห็นว่าลูกของเราชอบไปหยีตาดูวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆชอบเอียงคอดูนะครับหรือว่าไปโรงเรียนแล้วเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยอาการพวกนี้เป็นอาการของภาวะสายตาผิดปกติในเด็กซึ่งจะต้องแนะนำให้พาไปพบจักษุแพทย์ครับแล้วภาวะสายตาสั้นในเด็กสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะโดยทั่วไปแล้วภาวะสายตาสั้นเนี่ยวิธีที่เรานิยมใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กนะครับก็คือการใช้แว่นตานะครับส่วนการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะในเด็กเท่าไหร่นักเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนส์อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องความสะอาดมีวิธีใช้ที่ถูกต้องเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อได้นะครับปกติแล้วเนี่ยในภาวะสายตาสั้นการที่เราใส่ยกตัวอย่างเช่นเราใส่แว่นเนี่ยก็จะช่วยทำให้การมองเห็นดีขึ้นในเด็กเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าการมองเห็นที่ดีขึ้นจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเขานะครับเพราะเนี่ยจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในการมีกิจกรรมการเล่นหรือการเรียนได้ดีขึ้นนอกจากนั้นในกรณีที่มีภาวะสายตาผิดปกติเยอะๆแล้วไม่ได้รับการรักษาในช่วง13ถึง15ขวบแรกของชีวิตซึ่งสมองกำลังพัฒนาการมองเห็นเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเกิดภาวะสายตาพิการถ่างถาวรที่เราเรียกกันว่าโรคตาขี้เกียจนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เราจำเป็นมากๆที่จะต้องให้การรักษาโดยให้เด็กมองเห็นภาพได้ชัดเจนครับนอกจากนั้นพอหลังจากเด็กอายุครบ18ปีเนี่ยถ้าสายตาเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำเลสิกแก้ปัญหาสายตาได้เด็กๆก็จะได้ไม่ต้องใส่แว่นต่อไปได้ครับแล้วเราสามารถชะลอภาวะการเกิดสายตาสั้นในเด็กได้ยังไงบ้างคะในอดีตเนี่ยการรักษาสายตาสั้นก็คือแค่การตัดแว่นนะครับซึ่งจะแนะนำว่าในเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยเราจะต้องพาไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าวิธีการวัดสายตาที่ถูกต้องในเด็กเนี่ยจะต้องมีการหยอดยาเพื่อลดการเพ่งก่อนนะครับเพื่อจะได้ค่าสายตาที่ถูกต้องซึ่งต้องทำโดยจักษุแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยไม่สามารถไปวัดค่าสายตาแล้วก็ตัดแว่นที่ร้านแว่นได้เลยนะครับต้องพาไปพบจักษุแพทย์ก่อนในอดีตเนี่ยการดูแลเด็กสายตาสั้นเนี่ยทำได้เพียงการวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้เด็กนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ช่วยในการชะลอสายตาสั้นนะครับเพราะปัจจุบันเราจะเห็นว่าเด็กที่มีปัญหาสายตาสั้นเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นตอนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นตั้งแต่ประถมแล้วก็บางคนก็ค่าสายตาสั้นหลายร้อยจนถึงเป็นพันได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันนี้ก็คือการชะลอสายตาสั้นในเด็กแม่เยอะขึ้นที่นิยมใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการใช้ยาชะลอสายตาสั้นนะครับยาชนิดนี้เนี่ยจะมีผลในการลดการเพ่งของตาเด็กซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นต้นเหตุของภาวะสายตาสั้นนะครับก็โดยการให้เด็กหยอดวันละครั้งก่อนนอนนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ5ขวบไปจนถึงอายุสัก18ปีก็จะช่วยทำให้ภาวะสายตาสั้นของเด็กเนี่ยช้าลงนะครับกับเทคโนโลยีที่2ที่กำลังเริ่มมีการเข้ามาใช้ในประเทศไทยก็คือการใช้เลนส์แว่นตาชนิดพิเศษนะครับซึ่งจะมีระยะโฟกัสของเลนส์แว่นตานั้นเนี่ยแตกต่างกับ
เลนส์แว่นตาทั่วไปซึ่งเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษเนี่ยก็จะสามารถช่วยชะลอการสายตาสั้นมากขึ้นของเด็กได้จากงานวิจัยถึง 60% นะครับนอกจากการใช้เทคโนโลยีของยาหยอดตาหรือเลนส์แว่นตาชนิดพิเศษแล้วเนี่ยมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการที่เด็กได้มีกิจชีวิตอยู่ในกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงหรือวันละ2ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยชะลอภาวะสายตาสั้นในเด็กได้เพราะฉะนั้นเราคงต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเล่นแต่มือถือหรือมีแต่การอยู่ในห้องแคบๆเพราะว่าจากงานวิจัยพบว่าอันนี้เป็นสาเหตุหลักอีกอันนึงที่ทำให้เด็กมีภาวะสายตาผิดปกติเยอะขึ้นครับค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของสายตาที่สั้นเนี่ยค่ะสายตาสั้นเท่าไหร่คะถึงจะทำเลสิกหลักการของการทำเลสิกเพื่อแก้ไขสายตาสั้นเนี่ยก็คือการไปปรับความโค้งของกระจกตาดำนะครับให้มีความโค้งลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่สายตาสั้นมากก็อาจจะทำให้การความหนาของกระจกตานั้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการทำเลสิกโดยทั่วไปเรามักจะทำเลสิกในผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นตั้งแต่สัก200ถึง300หรือ2-3ไดออปเตอร์ขึ้นไปที่มีสายตานิ่งแล้วนะครับหมายความว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสายตาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็เลยมักจะนิยมทำในคนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปครับอาจารย์คะแล้วใครบ้างคะที่เหมาะในการทำเลสิกคะการทำเลสิกก็คือการใช้เลเซอร์ไปปรับความโค้งของผิวกระจกตานะครับซึ่งจะทำให้ความโค้งของกระจกตาลดลงทำให้ภาวะสายตาสั้นที่เป็นอยู่เนี่ยหายไปรวมทั้งภาวะสายตาเอียงก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเลสิกนะครับโดยทั่วไปคนที่เหมาะในการที่จะทำเลสิกก็คืออันที่หนึ่งคือในคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเพราะว่าตามหลักกายวิภาคการเติบโตของลูกตาเนี่ยลูกตามักจะโตเท่าผู้ใหญ่ในช่วงอายุสัก16ถึง18ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอทำเลสิกในคนที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปนะครับข้อที่สองก็คือในคนที่สายตาค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหมายความว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยสายตาเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 0.5 ไดออปเตอร์หรือ50ค่าสายตาที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับอันที่3คือความสายตาสั้นนั้นเนี่ยต้องมีการตรวจสภาพของกระจกตาว่ากระจกตามีความหนาเพียงพอในการที่จะสามารถทำเลสิกได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในคนที่ใส่แว่นตานะครับแล้วไม่ต้องการจะใส่แว่นตาจากสายตาสั้นหรือสายตาเอียงเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจความพร้อมของผิวของกระจกตาก็จะสามารถทำเลสิกได้ครับอาจารย์ขาแล้วข้อควรรู้ในการทำเลสิกแต่ละประเภทมีอะไรบ้างคะข้อควรทราบที่เราจะควรจะต้องทราบก่อนที่เราจะไปทำเลสิกก็คืออันที่หนึ่งเราต้องเข้าใจถึงหลักการของการทำเลสิกนะครับว่าการทำเลสิกเนี่ยไม่ได้เป็นการป้องกันภาวะสายตาสั้นไปตลอดชีวิตเรานะครับเป็นเพียงการไปเซตซีโร่ใหม่ให้ค่าสายตาผิดปกติที่มีอยู่ตอนนั้นเนี่ยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนทั่วไปก็ถ้าสายตาเราค่อนข้างนิ่งแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องกลับมาใส่แว่นอีกนะครับแต่ในคนที่อนาคตอีก5ปี10ปีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาได้นะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเลสิกเองเนี่ยก็สามารถที่จะเติมหรือทำครั้งที่2ได้ในกรณีที่มีค่าสายตาเกิดขึ้นใหม่นะครับอันที่2คือคนนั้นต้องไม่มีข้อห้ามนะครับในการต้องจะสามารถทำเลสิกได้นะครับข้อห้ามที่สำคัญก็เช่นในคนที่เป็นโรคตาแห้งอย่างรุนแรงในคนที่เป็นโรคของกระจกตาเช่นเป็นโรคกระจกตาบางผิดปกติโป่งพองนะครับหรือในหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนี่ย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายก็แนะนำว่าควรจะต้องรอให้พ้นภาวะนั้นไปก่อนหรือในคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับเช่นคนที่เป็นโรครูมาตอยหรือภูมิแพ้กับตัวเองนะครับรวมทั้งคนที่เคยมีเชื้อเริมขึ้นกระจกตาเนี่ยก็จะเป็นข้อห้ามที่ไม่แนะนำให้ทำเลสิกครับแล้วคนที่ไม่มีภาวะสายตาสั้นเนี่ยควรที่จะใส่แว่นไหมคะปัจจุบันเนี่ยเราใช้สายตากันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับทั้งกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับปัจจุบันก็จะมีการพัฒนาเลนส์แว่นตาชนิดต่างๆนะครับเพื่อช่วยป้องกันดวงตาของเราเช่นการกรองแสงสีฟ้าหรือการใช้แว่นกันแดดที่จะช่วยป้องกันแสงในคลื่นอุลตราไวโอเลตนะครับซึ่งอาจจะทำให้เป็นต้นเหตุของต้อชนิดต่างๆในดวงตาของเรานะครับนอกจากนั้นปัจจุบันก็เริ่มมีงานวิจัยนะครับที่จะใช้เลนส์บางชนิดที่จะช่วยป้องกันภาวะสายตาสั้นในเด็กที่มี
กรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่เป็นสายตาสั้นซึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นเด็กสายตาสั้นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการทำวิจัยว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในเด็กกลุ่มนี้ได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำเทคนิคในการดูแลดวงตาให้กับพวกเราซะหน่อยค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับในปัจจุบันโลกยุคนี้ซึ่งเราใช้ดวงตากันมากๆไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือในเด็กที่ต้องเรียนหนังสือออนไลน์ก็ตามนะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทำงานใกล้ๆนานๆเนี่ยเราจะมีหลักการถนอมดวงตาเราโดยการใช้สูตรที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ20 20 20คือทุกๆ20นาทีเราควรจะมีการหยุดพักสายตานะครับอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองออกไปไกลๆที่อย่างน้อย20ฟุตเราก็จะคลายการเพ่งของดวงตาก็จะทำให้การใช้ดวงตาของเราเนี่ยสบายขึ้นไม่รู้สึกปวดศีรษะนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมในการใช้สายตาของเราก็มีความจำเป็นนะครับเช่นไม่อยู่ในที่ที่มืดเกินไปบางคนปิดไฟเล่นมือถือนะครับก็ไม่เหมาะสมนะครับหรือที่ที่สว่างเกินไปหรือที่มีลมพัดแรงๆไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมพัดลมหรือลมแอร์ก็ตามจะทำให้เกิดภาวะตาแห้งแล้วก็จะรู้สึกไม่สบายตานะครับโรคของดวงตาส่วนใหญ่เนี่ยสามารถรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าดวงตาเรามีความผิดปกติอะไรเนี่ยแนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์แต่เนิ่นๆนะครับก็จะสามารถรักษาสุขภาพดวงตาของเราให้อยู่สดใสกับเราไปได้นานๆครับ